ผู้ชมเคยสังเกตเหมือนปอบ้างไหมคะว่าโลกของเราทุกวันนี้เนี่ยหมุนเร็วขึ้นทุกวันทุกวันจนเราเนี่ยแทบจะหมุนตามโลกไม่ทันกันแล้วนะคะยิ่งโดยเฉพาะในโลกของเทคโนโลยีค่ะซึ่งบริษัทห้างร้านต่างๆนั้นก็พากันแข่งขันการผลิตแล้วก็พัฒนาสินค้าขึ้นมาใหม่ๆเพื่อล่อตาล่อใจผู้บริโภคอย่างเราๆแล้วยิ่งนักช็อปทั้งหลายนะคะก็มักจะพ่ายแพ้ให้กับความทันสมัยของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ค่ะแล้วคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเจ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้เนี่ยเมื่อเราไม่ได้ใช้เขาแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนงั้นปอขอเฉลยชะตากรรมของพวกเขาเลยค่ะถ้าเกิดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่พอจะใช้งานต่อไปได้เนี่ยก็จะมีคนมารับช่วงต่อไปใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อไปได้แต่เรื่องมันน่าเศร้ากว่านั้นค่ะคุณผู้ชมเพราะเจ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้เนี่ยมักจะถูกทอดทิ้งแล้วก็กลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีคุณค่าอะไรอีกต่อไปค่ะซึ่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ถือได้ว่าเป็นปัญหาระดับโลกเลยก็ว่าได้ค่ะในทุกๆปีโลกของเรามีขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นปีละ50ล้านตันซึ่งก็มีทั้งคอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดอุปกรณ์สำนักงานทีวีตู้เย็นวิทยุความน่ากลัวของเจ้าขยะพวกนี้ไม่ได้จำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างน่าใจหายหรือว่าเพราะระยะเวลาที่ต้องใช้ในการย่อยสลายแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือการที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีชิ้นส่วนที่ทำจากสารพิษแล้วก็โลหะแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือการที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้มีชิ้นส่วนที่ทำจากสารพิษแล้วก็โลหะหนักเมื่อปล่อยทิ้งไว้สารพิษพวกนี้ก็จะถูกชะล้างลงสู่ดินและก็แม่น้ำลำคลองนำมาซึ่งอันตรายต่อผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงค่ะแต่ก็อย่าเพิ่งกังวลจนเกินเหตุนะคะเพราะหลายภาคส่วนก็กำลังเร่งแก้ปัญหานี้อยู่ค่ะเช่นตอนนี้ภาครัฐก็กำลังออกกฎการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ให้เข้มงวดและปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้ภาคส่วนที่มีบทบาทมากในปัจจุบันก็คือภาคเอกชนที่นำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาถอดชิ้นส่วนต่างๆเพื่อนำไปใช้ใหม่หรือว่าปรับเปลี่ยนขยะเหล่านี้ให้กลายมาเป็นสินค้าที่มีมูลค่าช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้คนช่วยลดจำนวนขยะอิเล็กทรอนิกส์และก็ลดอัตราการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อีกด้วยล่ะค่ะกลุ่มสุดท้ายก็คือประชาชนอย่างเราเนี่ยล่ะค่ะเริ่มต้นง่ายๆด้วยการไม่ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่จำเป็นและบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้วให้กับวัดกับคนยากไร้หรือว่าจัดการแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ออกจากขยะทั่วไปเพื่อความสะดวกในการรีไซเคิลนั่นเองค่ะหลังจากที่ปอได้จุดประเด็นเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์กันไปแล้วเนี่ยปอก็หวังว่าคุณผู้ชมที่ชอบเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าโทรศัพท์มือถือบ่อยๆแค่เพื่อให้ทันตามกระแสนิยมก็คงจะลดละเลิกลงได้บ้างนะคะไม่ใช่แค่เพื่อสุขภาพของกระเป๋าสตางค์ของเราเท่านั้นแต่เป็นเพื่อสุขภาพของโลกของเราด้วยค่ะแล้ววันนี้รายการกู้เดย์ของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะปอคงต้องขอลาไปก่อนไว้กลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันพุธหน้าเวลาเดิม 9:10 ถึง 9:35 ค่ะสำหรับวันนี้ปอต้องขอขอบคุณ SB Design Square สาขา Crystal Design Center ที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆนะคะสวัสดีค่ะ